เตือนภัยครับถูกหลอกไปทํางานเก็บสตรอเบอรี่ที่สวีเดนความเสียหายรวมกว่า9ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจินเด็กงานสถานีประชาชนไทยพีบีเอสรายงานให้ฟังนะครับมีผู้เสียหายนะครับเขามารองที่รายการสถานีประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังเล่นติกตอกอยู่ถ่ายไปถ่ายมานี่ก็ไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะฮะมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการไปทํางานที่สวีเดนครับลักษณะคือว่าไปเก็บผลไม้ไปเก็บสตรอเบอรี่ก็ดูไปดูมา จนกระทั่งเนี่ยมีการพูดคุยกับตัวผู้ก่อเหตุที่แอบอ้างเป็นเจ้าของยูเซอร์นั้นฮะหลังจากที่ดูไปเรื่อยๆครับประมาณสัก1เดือนถึง2เดือนนะฮะมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าไอ้คนที่กําลังพูดคุยอยู่นั้นเนี่ยฮนะเขาไปทํางานที่ประเทศสวีเดนจริงๆและพอสอบถามข้อมูลครับบุคคลน,นั้นแอบอ้างว่าสามารถที่จะนําพาคนที่สนใจเนี่ยไปทํางานที่นั่นได้โดยวาดฝันให้กับผู้เสียหายเนี่ยคล้อยตามว่าหากว่าคุณไปทํางานที่นู่นนะ คุณจะได้เงินเดือน7 0 0 0 0มื่นถึง8 0 0 0มืนบาทผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะคุ้มค่าแต่ถามว่ารู้ไหมว่ามันไปทํางานแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะถ้าเกิดไปแบบถูกกฎหมายเนี่ยต้องไปแบบว่ากรมจัดหางานพาไปหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องนะที่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยเป็นคนนําพาไปเขารู้นะฮะว่าไม่ถูกต้องก็จริงแต่เนื่องด้วยว่าเออคนที่คุยอยู่เนี่ยเขาสร้างความเชื่อมัน่นเขาไม่ได้หาดเซลล์นะ แต่การใช้เวลาในการคุยเนี่ยเพื่อทําการตรวจสอบก็ดูแลคนนี้ของแท้อย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือผู้ก่อเหตุมีการอ้างว่าถึงว่าไปทํางานที่นู่นนะคุณต้องจ่ายรายเดือนมาให้ครบจํานวน1นึ0 0 0สบาทว่าอย่างนั้นก็เลยยิ่งเชื่อไปใหญ่ฮะสุดท้ายครับพอหลงเชื่อไปแล้วนะมีการโอนเงินไปให้กับตัวผู้ก่อเหตุครับและก็มีการตอบกลับเป็นหนังสือกลับมาแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐก็เลยยิ่งเชื่อไปใหญ่โอนไปแล้วสามหมื่นห้า พอถึงเวลาครับไม่สามารถไปทำงานที่ประเทศสุดเดนได้จริงครับดังนั้นครับหากว่าใครกำลังต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับคุณต้องดูนะครับว่าคุณไปแบบถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครหรือว่าไปเชื่อบุคคลในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรมการจัดหางานแล้วนั่นคือปลอมฮะโอกาสที่ว่าคุณจะสูญเงินเปล่ามีสูงมาก ห้าอย่างด้วยกันนะครับที่ไปแบบถูกต้องหนึ่งกรมการจัดหางานพาไปสองนะครับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานพาไปสามนะคุณติดต่อเองนะแต่ว่าอย่างไรกันแล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องมาขอที่กรมการจัดหางานเหมือนกัน4ครับบริษัทนะฮะเป็นคนพาไปและ5บริษัทคือว่าพาไปฝึกงาน5อย่างนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะถูกต้องและสิทธิ์หลักที่ว่าคนไปแบบถูกต้องยังไง เมื่อไรคุณเกิดเหตุร้ายเช่นไม่สบายนะครับถูกไปปล่อยทิ้งนะหากว่าไปแบบถูกต้องนะทางการไทยสามารถช่วยเหลือได้หรือทางการที่ต่างประเทศเนี่ยเพราะเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เนื่องจากว่าคุณทําไปแบบว่าถูกต้องเนี่ยแต่เมื่อไรคุณไปแบบไม่ถูกต้องลักลอบไปทํางานใน,นเมื่อไหรฮะคุณป่วยขึ้นมาแล้วโอ้โหทางการไทยไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เลยนะดังนั้นตื่นเอาไว้ครับหากว่าไปเจออะไรที่ ไม่ถูกต้องเป็นการลักลอบอย่าเด็ดขาดมีแต่จะสูญเงินเท่านั้นหากว่าใครต้องการให้เรื่องราวของคุณนะครับเป็นอุทาหรอ์สามารถแจ้งไปได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ